มันไม่รู้เลยคำถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคุณขึ้นเซฟโยชิคุณท่านจริงเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกที่ขึ้นเซฟโยชิล่ะตอนแรกก็ตกใจค่ะก็เหมือนแบบออกมาปกป้องมันเยอะใช่ไหมคะเซฟโยชิก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบมองเห็นปัญหาถึงตรงนี้ค่ะสถานการณ์วันนั้นเป็นยังไงคะลูกโยในการแบบที่เขาเซลเราตอนนั้นที่นี่นั้นแหละคนผมอยากรู้ว่าเรารู้สึกยังไงคือเวลาโยออกรายการนะคะย่อมจะมีแบบว่าเหตุการณ์แซลแบบว่าสายเหลืองอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เจอบ่อยแล้วเราก็เหมือนแบบชินค่ะแต่แบบพอมาพูดถามว่าเรารู้สึกไหมเราก็รู้สึกแต่เราเข้าใจพี่ภาคภูมินะตอนนั้นว่าคือเราถ่ายกันนานมากเทปแบบเราถ่ายกัน4เทปใช่ไหมคะแล้วก็จะแบ่งกันก็คือคิวนั้นทั้งวันแล้วพี่เขาก็แบบว่าเล่นมุกมาเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็รับมุกเขาแล้วก็บางมุกเราก็ลืมไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่นะตรงนั้นเราก็รู้สึกเหมือนตกใจนิดนึงทุกครั้งอะค่ะแต่เราก็แบบไม่ได้โวยวายหรือว่าไม่ได้เอะใจว่าแบบพี่ค้ามันไม่ดีอะไรอย่างงี้นะแล้วก็โยก็คิดว่าเหมือนแบบอาจจะไม่ได้เผยแพร่ออกมาสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาตัดเยอะจริงๆตอนนั้นน่าเสียเราไม่ได้พูดอะไรเลยในวันที่ได้ยินเลยอะเรารู้สึกจริงๆไว้เลยถามว่ารู้สึกไหมเราก็รู้สึกนะคะแต่เราแบบไม่ได้โกรธเขาเลยแบบไม่ต้องแบบทำไมต้องพูดแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่รู้สึกแต่เราก็เวลาเราเจอมุกเนี้ยค่ะเราก็จะยิ้มรับเหมือนแบบสีหน้าเราก็แบบเราไม่ได้เล่นนะแล้วก็แบบยิ้มอย่างวันที่ผ่านมาเราเห็นการแบบนี้มาบ่อยมากเลยค่ะชิโอเวลาไปออกรายการแล้วโดนเล่นมุกในแบบแนวเนี้ยก็ถามว่าบ่อยไหมก็มันมีมาเรื่อยๆอะค่ะก็ไม่ได้แบบเก็บมาว่าเอ้ยรายการนี้เจออีกแล้วรายการนี้เจออีกแล้วใช้คำว่าก็ชินเหมือนกันกับคำพูดเองได้มีการพูดคุยหรืออะไรอย่างไรไหมครับมีเขามาขอโทษหรือมีการแบบว่าพี่พูดเล่นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับตอนนั้นไม่ก็แยกย้ายกันกลับเลยก็แยกย้ายกันกลับเราคิดแล้วว่าถ้ามันไม่มีแฮชแท็กเซฟโยชิเกิดขึ้นมันก็จะเกิดการแบบนี้กับเราเรื่อยโยก็คิดว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าก็ยังไม่มีกรณีตัวอย่างใช่ไหมคะแต่เราก็แบบไม่ได้ต้องการว่าจะต้องแบบซ้ำเติมพี่ภาคกุ้งนะคือจริงๆอ่ะหนูจบตั้งแต่พี่ภาคกุ้งโทรมาขอโทษแล้วเราไม่ได้ติดใจกันแล้วหลังจากจบรายการหนูก็แบบไม่ได้คิดไม่ได้แคร์ไม่ได้แบบอุ้ยทำไมต้องมาว่าหนูแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบก็จบอ่ะเราทำงานเราก็รู้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าพี่เขาเป็นแบบคิดมุกตลกในรายการค่ะเราก็เข้าใจเขาเราก็ไม่เก็บมาคิดอย่างตอนที่พี่เขามาขอโทษเขาโทรมาหรือส่งเป็นเมสเซจอะคะส่งเมสเซจมาวันนั้นคืนนั้นเลยค่ะที่เกิดขึ้นแต่หนูอะไม่เห็นเพราะว่าไอจีถ้าไม่ได้ follow กันนะคะมันจะไม่ได้ขึ้นแบบว่าเตือนเลยมันจะอยู่แบบซ่อนใช่ไหมคะแล้วหนูเห็นวันที่หนูไปออกงานพอดีประมาณแบบ5โมงเช้าอะค่ะประมาณนั้นแล้วก็ตอบพี่เขาว่าอ๋อหนูเข้าใจพี่นะใช่แล้วหนูก็พี่เขาก็ถามว่าพี่ขอโทษพี่แบบไม่ได้ตั้งใจหนูก็รู้สึกแบบเข้าใจนะคะน้ำเสียงเขาก็แบบไม่ได้แบบว่าพี่ขอโทษนะแต่แบบพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆถ้าแบบถ้าโยชิรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ขอโทษแล้วก็เข้าใจอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่หนูเข้าใจพี่จริงแล้วก็อ่านคลิปขอโทษเราอีกครั้งนึงใน IG ด้วยได้เห็นค่ะเห็นคือหนูจบเขาตั้งแต่มาขอโทษแล้วแต่หลังจากนั้นเขาทำอะไรหนูไม่เกี่ยวกับหนูแล้วถ้าเราได้ดูไหมครับที่เขาไลฟ์สดมันดูเหมือนว่าหลายคนบอกเป็นการท้าทายไม่สำนึกกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยเลยมีขึ้นแฮชแท็กว่าแบนอากูสำหรับตัวหนูล่ะได้ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบหลายคนบอกอ้าวเขาไปโยงคนอื่นว่าถ้าพูดอย่างนี้คนอื่นนะอาจจะไม่เรื่องประเด็นอะไรเงี้ยคนก็มองว่าเอ๊ะทัศนคติเขาไม่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่หนูบอกไปว่าการที่พูดเกี่ยวกับการเหยียดมัน2019แล้วอันนี้พูดในถึงกรณีนี้นะคะก็ไม่อยากให้แบบว่าไปพูดแบบนี้กับใครแต่ในกรณีพี่ภาคกู้หนูไม่รู้จริงๆว่าแบบเขาหมายความว่ายังไงแต่ถ้าพูดในเรื่องของการแบบว่าสายเหลืองเล่นกับคนอื่นที่แบบเขาพูดออกมาใช่ไหมคะว่าแบบเล่นกับพี่ดีเจคนนู้นคนนี้พร้อมจะคิดแบบนี้ไหมอาจจะเป็นข่าวแบบนี้ไหมสำหรับตัวโยว่าเขาควรจะได้รับการโดนแบนไหมคะเพราะว่าจากตัวเราอ่ะก็ได้รับการขอโทษแล้วเราจบแล้วแต่ว่ากับเขาก็ยังแบบเหมือนต้องการอะไรอย่างเงี้ยยังไม่พูดจริงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการท้าทายกับชาวเน็ตอะไรเงี้ยคนก็เลยเหมือนติดแฮชแท็กว่าให้รณรงค์กันแบนยาเสพติดอะไรเงี้ยเราคิดว่ายังไงคะก็สำหรับตัวหนูใช่ไหมคะพี่เขาออกมาขอโทษแล้วหนูก็ถ้าไปออกรายการหนูก็จะออกรายการกับพี่เขาเหมือนเดิมทำอะไรทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมหนูให้อภัยพี่เขาแล้วก็คือหนูเข้าใจพี่เขานะคือเขาเป็นคนเล่นคิดแบบคิดมุกตลกเล่ยเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เข้าใจน่าจะทุกคนก็น่าจะเข้าใจพี่เขาแล้วก็น่าจะให้โอกาสพี่เขาเพราะว่าครั้งนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยใช่ไหมคะติดแฮชแท็ก
อันดับหนึ่งของ Twitter อะไรเงี้ยโยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะทำให้เขาแบบเหมือนฉุกคิดโยคิดว่าในอนาคตพี่เขาอาจจะไม่ได้พูดคำแบบนี้ออกมาแล้วอย่างล่าสุดที่ว่าโดนโจมตีถึงขั้นแบบไล่ให้ไปตายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแรงไหมโดนไปยังไงคะก็จริงๆก็เกินก็แรงเหมือนกันค่ะแต่ก็เขาอาจจะเห็นมิสสีดำพี่เขาหรือเปล่าเขาก็เลยแบบว่าเหมือนอาจจะประชดหรือเปล่าแทนที่จะแบบว่าพูดดีๆแต่เราเคยทราบไหมคะว่าเขาเคยเกิดกรณีแบบนี้มาแล้วครั้งแรกคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะให้อภัยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยถามว่าหนูทราบไหมหนูก็พอทราบอยู่เพราะว่าตอนที่หนูไปถ่ายก็จะมีพี่พีชใช่ไหมคะพี่พีชที่แบบไปถ่าย12ราศีด้วยกันก็จะโดนเหมือนกันแต่เราก็อยู่ในข้างหลังเราก็แบบอุ๊ยเราจะโดนบ้างหรือเปล่าเพราะว่าพี่พีชโดนไปแล้วก็นั่นแหละค่ะก็ไม่รู้ว่าทางรายการจะตัดออกไปไหมแล้วก็มีหนูด้วยแล้วก็มีแบบมีอีกหลายคนมันมีเทปยังไม่ได้ออกอากาศซึ่งก็เป็นแนวนี้เหมือนกันนะหรือว่าออกอากาศไปแล้วมันก็ที่ออกอากาศไปแล้วมีที่รู้ว่าพี่พีชก่อนหน้าหนูก็เห็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือเราก็ต้องเข้าใจพี่เขาว่าเขาโดนแบบเหมือนจ้างมาเล่นตลกอะไรเงี้ยหยอดมุกทำให้รายการดูสนุกเราได้แชร์ความรู้สึกกับพี่พีชไหมคะลองถามเขาได้ถามเขาไหมว่าเขามีความรู้สึกเหมือนเราไหมกับเรื่องนี้ที่โดนเขาพูดแบบนี้โยไม่ได้แชร์นะคะโยคิดว่าพี่พีชเขาคงไม่คิดมากหรอกเหมือนที่หนูว่าเราก็เข้าใจในส่วนของพี่เขาแล้วตอนนี้พี่เขาก็น่าจะเข้าใจในส่วนของหนูแล้วแต่ส่วนตัวเราคือเขาขอโทษเราก็จบใช่ค่ะเราให้อภัยใช่ไหมกับหนูใช่คือหนูจบตั้งแต่พี่เขาโทรมาขอโทษแล้วก็โกรธตีหน้าเขาว่าอย่างไรก็แล้วแต่คือถ้าพูดกับพูดในของหนูใช่ไหมคะก็ไม่เกี่ยวกับหนูแล้วแต่ถ้าในเรื่องของสังคมพี่พระกุ้งเขาก็ออกมาขอโทษจากใจใช่ไหมคะคือตอนแรกอาจจะขอโทษแล้วอาจจะมีการโพสทำให้แบบว่าเกิดกรณีเข้าใจผิดมาบ้างแต่ตอนนี้คือโยคิดว่าวิดีโอที่เขาออกมาพูดอ่ะคือวิดีโอที่เขาพูดออกมาจากใจจริงๆก็คือด้วยน้ำเสียงด้วยแบบว่าคำพูดที่เขาพูดออกมาค่ะคือโยคิดว่าเคสของเราจะเป็นบทเรียนให้กับศิลปินที่จะเล่นเนี่ยการออกอากาศหลังจากนี้ไหมคะแล้วมันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นไหมคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นไหมโยว่าน่าจะดีขึ้นค่ะหนูอยากจะชี้แจงว่าคือหนูเป็นคนที่เล่นได้นะคะไม่ใช่แบบว่าหนูไปออกรายการเนี้ยไม่มีใครกล้าเล่นกับหนูไม่มีใครกล้าพูดกับหนูแต่หนูพูดในเรื่องของกรณีบูลลี่เพศสายเหลืองอะไรอย่างเงี้ยฟ้าเหลืองต่างๆหนูคิดว่าเราสามารถเล่นมุกอย่างอื่นได้สามารถแซวหนูได้เหมือนเดิมสามารถแบบหยอกล้อเล่นหนูได้เหมือนเดิมไม่ใช่แบบว่าเราเป็นเพศที่บอบบางพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็กระทบจิตใจแต่โยคิดว่าทางเลือกมากกว่านี้เราสามารถเลือกที่จะเล่นกับเราได้นอกจากสายเหลืองคือเลี่ยงที่จะเล่นมุกแนวเนี้ยได้ใช่ค่ะแต่เรายังแซวยังเล่นได้เหมือนเดิมไม่ใช่แบบว่าอะไรก็เซนซิทีฟไปหมดอะไรก็อ่อนแอไปหมดเราก็เป็นคนเราก็มีแรงที่สุดที่เราแบบเคยเจอถ้าพูดเหรอคะจริงๆแล้วสายเหลืองมันก็ไม่รุนแรงที่สุดนะมันจะมีคำหยาบที่ LGBT จะได้แบบเห็นแต่นี่ก็อาจจะซอฟที่สามารถออกอากาศได้แต่ก็ไม่ควรโอเคขอบคุณค่ะ